AfterNoonz สวัสดีค่ะคุณผู้ชม English AfterNoonz กับนุ่นนัชชานันแหมถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศจะร้อนเรียกได้ว่าแทบจะร้อนที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะคะแต่เราก็ยังคงเจอกันเหมือนเดิมคราวก่อนนู้นเนี่ยเคยคุยกันไปถึงความฮอตหรือว่าความร้อนไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคาดกันเอาไว้จริงๆเพราะอุณหภูมิเนี่ยไม่ใช่แค่แตะ40คุณผู้ชมแต่ทะลุเลย40ไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญดีไม่ดีบางวันมีฝนตกลงมาอีกเขาก็เลยเรียกอากาศแบบนี้นะคะว่า hot and humid hot and humid คือมันไม่ใช่แค่ร้อนอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยัง humid ก็คือชื้นอีกด้วยนะคะHot, humid มีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใช้ในช่วงร้อนๆแบบนี้แล้วคนก็จะสับสนกันด้วยก็คือคำว่า heat heat H-E-A-T heat คำนี้เนี่ยเป็นคำนามไม่ใช่ adjective นะคะนามที่แปลว่าความร้อนค่ะหรือว่าอุณหภูมินะคะที่มันร้อนมากๆ เพราะฉะนั้นไหนๆมาเจอกันในช่วงร้อนๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยมีคำศัพท์ร้อนๆกับคำว่า heat มาเสิร์ฟกันค่ะHeat คำนี้นะคะถ้าใช้เป็น verb to heat up to heat up คำนี้เนี่ยแปลตรงๆนะคะก็จะหมายถึง to raise the temperature to raise the temperature ก็คือการเพิ่มอุณหภูมินั่นเองค่ะคือการทำให้มันร้อนขึ้น get hotter โอ้โหซึ่งแค่นี้นึกว่าก็ร้อนจะแย่อยู่แล้วนะคะตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่า it's really heats up in the afternoon it's really heats up in the afternoon ก็คือหน้าร้อนแบบนี้ว่าร้อนแล้วนะตอนกลางวันบ่ายๆแบบนี้โอ้โหยิ่ง heat up ยิ่งร้อนขึ้นไปใหญ่เลยนะคะซึ่งร้อนแล้วยังไงต่อโอ้โหหงุดหงิดสิคะเพราะฉะนั้นคำว่า heat up เป็นแสลงแปลว่าทำให้โมโหได้เหมือนกัน to heat someone up ก็เลยแปลว่า to make someone angry คือการทำให้ใครคนหนึ่งโมโหมากๆก็อย่างเช่นตอนนี้ถ้าอากาศจะร้อนขนาดนี้เนี่ยนะคะ the very extremely hot weather really heats me upร้อนขนาดนี้มันก็ยิ่งทำให้นุ่นหงุดหงิดมากนั่นเองค่ะนอกจากจะทำให้โมโหฉุนเฉียวและเกรี้ยวกราดแล้วนะคะคำนี้ heat up ก็ยังแปลว่าเพิ่มแรงกดดันได้อีกด้วยนะคะ to heat something up หรือว่า to heat up something เหมือนกันเลยค่ะคือการใช้ heat เป็น verb แต่อีกหนึ่งแบบค่ะแปลแบบเดียวกันก็คือคำว่า to turn up the heat to turn up the heat ก็แปลตรงตัวมันก็เหมือนกับเร่งให้ความร้อนมันมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็คือการเพิ่มแรงกดดันการยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยมันตึงเครียดมากขึ้นไปอีกยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าใกล้จะส่งการบ้านก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่ the teacher turned up the heat on all the students ไม่แปลกที่ teacher หรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะจะยิ่งมากดดันให้ all students คือเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยรีบส่งการบ้านให้ทันเวลานั่นเองนะคะประโยคนึงที่เด็กฝรั่งเขาจะชอบพูดกันนะคะเวลาที่เจออะไรแบบนี้ก็คือ the heat is on the heat is on ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะเขาให้ไปเปิดฮีตเตอร์ตรงไหนหรอเปล่าค่ะเปล่า the heat is on เนี่ยหมายถึงว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับช่วงเวลาที่มันยากลำบากมากๆ a very difficult situation คือทำให้คุณเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะคะ keep you very busy นั่นก็คือไฟหล่นนั่นเองก็แหมถ้าอาจารย์จะกดดันให้ต้องส่งการบ้านขนาดนั้นเพราะเดทไลน์จะมาถึงแล้วไม่งั้นน่ะเดทจริงๆแน่งานนี้ the heat is on ไฟหล่นก้นของจริงค่ะอีกหนึ่งคำนะคะที่เจอจากฝรั่งได้บ่อยมากๆเลยก็คือ take the heat อย่างเช่นI need to take the heat ถ้าแปลตรงๆก็เหมือนกับว่าฉันเนี่ยโอ้โหต้องแบกรับความร้อนมันก็คือการแบกรับปัญหานะคะแบกรับกับความกดดันแบกรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะ take the heat แบบนี้แน่ๆแต่ว่าจะให้ทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของอีกหนึ่งสำนวนปิดท้ายกันวันนี้แล้วกันนะคะนั่นก็คือสำนวนที่ว่า if you can't take the heat get out of the kitchenIf you can't take the heat, get out of the kitchen. ก็คือถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถจะแบกรับแรงกดดันอันนั้นไว้ได้
ออกไปจากครัวเลยสิ ไม่ใช่ไม่ต้องตกใจไม่ได้แปลตรงขนาดนั้นนะคะสำนวนนี้มันก็คือการเอาตัวเองเนี่ยออกไปจากปัญหานั้นซะก็จบเรื่องแล้วอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนุ่นว่าที่ร้อนขนาดนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็ถ้าไฟจะส่องหน้าขนาดนี้ส่องจนไฟจะลุกอยู่แล้วนี่แหละนุ่นจะต้องเอาตัวเองออกจากไฟตรงนี้แล้วนะคะจะได้เย็นใจมากขึ้นแล้วก็หมดเวลาพอดีเลยด้วยนะคะอย่าลืมตามไปเจอกันได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของ English Afternoons ทุกช่องทางแล้วก็สำหรับ YouTube เนี่ยกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับ Medi Health Solution Club แห่งนี้แล้วเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ